พบกันเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังครับวันนี้ปราไก่มาแล่วหลังจากที่ไทต,ต้นขึ้นนะคะก็ามาเล่ากฎแห่งกรรมให้ท่านฟังกันตามปกติเอาวันนี้ปราไก่จะเล่าโลกนี้โลกนาพิสังเทวดามีจริงหรือไมเอ่เราอยากจะรู้ว่ามีจริงไหมาทางพระพุทธศาสนาเราเรียกพิสังเทวดานี่เรียกว่าโอปปาติกะ หมายถึงวิญญาณที่ตาเรามองไม่เห็นรูปกายของเขาเขามีแต่วิญญาณก็ผีอ่าันนี้ก็มีวงญญาตาเรามองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นอินไม่เห็นพรหมไม่เห็นยมไม่เห็นยักษ์ก็ไม่เห็นเปรตก็ไม่เห็นอสุรกายก็ไม่เห็นนี่เลยค่ะพวกที่ตาเรามองไม่เห็นเนี่ยเรียกว่าโอปปปาติกะ ท่านเจ้าพระคุณพระเทพรัตนโมรีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารพระอาจารย์วิปัสนาธุระผู้มีชื่อเสียงรื่งเรื่อ,อ,อที่อาจารย์สิทธาเชตวันท่านผู้เขียนได้กลัาบว่าได้ถามปัญหาธรรม,มะอุลุกซึงจากท่านเสมอเสมอท่านเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะ่าสนใจทีเดียวท่านผูฟังท่านเจ้าคุณพระคุณพระเทพรัตนโมรีชอบเอาเด็กเ,กเกลูกชาวบ้านบ้าง ลูกหลานบ้างอายุหกเจ็ดขวบท่านฟังคะและไม่เกินสิบสองขวบมาบวชเป็นสนามเณรแล้วสอนให้ฝึกสมาธิจิตท่านให้เหตุผลว่าเด็กเหล่านี้เป็นลูกบรรน,นอกหอ,อกนาไม่ค่อยเดียงสารู้เรื่องโลกและชีวิตน้อยมากจิตเข้าบริรสุทธิ์ซื่อตรง หัวอ่อนฝึกง่ายสอนง่ายเหมือนไม้อ่อนย่อมดัดง่ายพระอาจารย์จะสอนอะไรก็เชื่อไม่โตเถียงหรือสงสัยวิกิจฉาไม่ลังเลยสงสัยก็มีสามเณรคนหนึ่งชื่อสามเณรวิจิตอายุแปดขวบบวชมาได้สามเดือนก็สอนให้ฝึกสมาธิได้สำเร็จบรรลุฌานสี่นะท่านผู้ฟังฌานสี่เนี่ยหรือเรียกว่าจะตุตถฌานเด็กแปดขวบเนี่ยเก่งกว่าใครๆเลย พระพิสูจน์ในวัดหลายรูปบางรูปเป็นมหาเปลี่ยนฝึกสมาธิมาหลายปียังไงก็ไม่ได้ฌานสีสู่สามเณรน้อยรูปนี้ไม่ได้จะตุทะฌานนี่หรือฌานสีเนี่ยใครได้แล้วจะเกิดแสงสว่างข้างในทางไหนคือได้ทิพยาจักสุคือมีตาทิพมื่อได้ตาทิพแล้วเช่นนี้สามเณรวิจิตก็ได้บุเพเณนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ นี่เป็นหนึ่งเป็นสองในอ,อ,อภิญญาหกน,นี่แหละค่ะได้การระลึกชาติยานทำให้ระลึกชาติแปลว่าสามเณรวิจิตได้สองอย่างในวิชาสามและเป็นคุณวิเศษสองประการในอภิญญาหกด้วยอภิญญาหก็ประไกยก็จะประกาศจะอธิบายให้ทราบ ส่วนมากก็คุยกันมาแล้วมาสี่ห้าปีก่อนบางท่านก็อาจจะลืมไปบางท่านก็เกิดมาไม่ท่านก็ไม่ได้เคยฟังให้ประกายคนไหนฟังก็รับเป็นความรู้เอาไว้นะคะอภิญญาสธิอภิญญาคืออะไรเป็นวิชาอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาเราท่านผูฟังเอารเราสามเณรวิจิตได้สองอย่างในวิชาสามคุณวิเศษสองประการในอภิญญาหก ท่านผู้ฟังคะตอนสายวันหนึ่งเมื่อปลายป,ายปี2503นมีคณะในทหารชั้นผู้ใหญ่พาฝรั่งอเมริกันมาสามสี่คนมานมัสการท่านท่านเจ้าพระคุณประเทพรัตนโมรีคณะในทหารไทยนี้เป็นสิทธิอนุสิ์ท่านเจ้าคุณมาหลายปีเคยพาคณะมาทอดผ้า,าป่ากันบ่อยๆฝรั่งที่มาครั้งนี้กําลังศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณและไสยศาสตร์ในทางภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทราบกิตติศัพท์ว่าที่วัดพุทธธาตุพนมมีนักสำนักวิปัสนาชื่อเสียงโด่งดังและยังมีการประทับทรงติดต่อกับวิญญาณอีกด้วยดังนั้นฝรั่งพวกนี้ก็อยากจะมาศึกษาหาความรู้ท่านฟังค่ะตอนนี้ฝรั่งเข้ามาอยากจะมาศึกษาหาความรู้ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมรีก็ทราบเจตนาแล้วก็มีความยินดีไม่ขัดข้องอยากจะรู้อะไรบอกมาได้เลยฝรั่งเขาบอกว่า ที่วัดน,นี้ติดต่อกับวิญญาณได้จริงหรือท่านจะคุณตอบว่าติดต่อได้จริงถ้าติดต่อนั้นมีอยู่สองวิธีคือหนึ่งติดต่อโดยการประทับทรงประทับทรงพญานาคราชเจ้าทั้งเจ็ดที่คุ้มครองรักษาพระธาตุพนมอยู่สองติดต่อโดยการนั่งสมาธิถอดจิตหรือกายทิพย์ฝรั่งอยากจะดูการติดต่อกับโลกวิญญาณทั้งสองวิธีนี้แต่เนื่องด้วยวันนั้นนะเป็นวันพระ พยาวนาคราชเจ้าไม่เสด็จประทับทรงเพราะจําสินภาวนาเป็นวัดปฏิบัติท่านผู้ฟังคะตกลงทางวัดจะแสดงให้ดูได้วิธีเดียวก็คือการเข้าสมาธิสมาธิจิตถอดกายทิพติดต่อกับวิญญาณให้เป็นที่ประจักษ์ฝรั่งไม่เชื่อว่าจะทําได้จริงฝรั่งก็งงไม่เชื่อไม่เชื่อโน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 ท่านเจ้าคุณได้เรียกสามเณรวิจิตออกมาเอามาทำไมออกมานั่งสมาธิ แล้วถามฝรั่งเหล่านั้นว่าอยากจะดูอะไรฝรั่งบอกว่าถ้าวิญญาณมีจริงอขอแสดงตัวให้ดูต้องการเห็นกับตากลางวันแสกๆสงนี่แหละท่านจ้าคุณถ่างตอบบอกว่าที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่มีวิญญาณของเทพพยายดาจากสวรรค์ชั้นฟ้าต่างๆมานมัสก,การอยู่เสมอๆโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระเทวดามากันมากพวกนาคพวกรุฑยักษ์ก็ชอบมา เดี๋ยวจะให้สามเณรวิจิตติดต่อดูว่ามีวิญญาณใดรบ้างอยากจะมาร่วมสนทนาปราศัยกับมนุษย์และแสดงตนด้วยจิตเป็นกุศลท่านผูฝังคาสามเณรวิจิตก็นั่งหลับตาเด็กอายุแปดขวบนะปฏิบัติสมาธิถึงชาญสี่ท่านผูฝังหลับตาเข้าสมาธิครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นบอกว่าเวลานี้ที่ลานพระธาตุพนมเนืองแน่นไปด้วยมวลหมู่เทพเดียดานางฟ้ามากมายมาชุมนุมกันนมัสการองค์พระธาตุ แต่พระองค์มีรัศมีสีแสงเปล่งจากกายสีต่างๆแพลวพลาลานลูกหูลูกตาเป็นหมดสวยงามหน้าทัศนายิ่งนักสามเณรได้ถอดกายทิพย์เข้าไปหาเทพิดาองค์หนึ่งในหมู่นั้นแล้วแจ้งความประสงค์ให้ทราบบอกว่าฝรั่งเขาต้องการจะดูจะเห็นข้อเท็จจริงก็เทวดาองค์นั้นเมื่อทราบว่าท่านจะคุณขออัญเชิญก็มีความยินดีไม่ขัดข้องมาปรากฏตัวขึ้นในห้องประชุมแต่ทุกคนไม่สามารถจะมองเห็นร่างได้นะคะ คงมีแต่สามเณรนวิจิตอายุแปดขวบนี่แหละเห็นเห็นด้วยตาตาชาตาญาณคือตาทิพเห็นด้วยตาทิพย์เห็นขนาดหลับตาเห็นด้วยตาในภาพเทวดาปรากฏขึ้นในใจคล้ายเราท่านมองเห็นภาพในจอทีวีนั่นแหละท่านบุกฟังคะท่านจะคุณก็ถามว่าถามสามเณรคณะนายทหารสิญาณุสิทธิ์และฝรั่งในห้องนี้อยากจะเห็นเทวดาปรากฏร่างจะให้เห็นได้หรือไม่ สามเณรวิจิตหลับตาเข้าสมาธิครู่หนึ่งแล้วก็ลืมตาบอกว่าเทวดาไม่สามารถจะแสดงร่างในตอนกลางวันได้แต่แท้อยากจะเห็นจริงๆแสดงจะแสดงร่างให้ดูในเวลากลางคืนการแสดงตนให้ปรากฏต่อสายตามนุษย์โดยที่ไม่มีเวรไม่มีกรรมเกี่ยวพันกันนี่เทวดามีความผิดมากนะทำให้กุศลนเสื่อมเศร้าหมอง ตอนนี้เมื่ออยากจะให้แสดงตนแล้วเทวดาต้องไปบำเพ็ญภาวนาจำศีลอดอาหารทิพตั้งแต่เจวันถึงสิบห้าวันเพื่อใช้กรรมจากการแสดงฉะนั้นขอให้มนุษย์ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลทานไปให้ด้วยจะได้ไหมท่านเจ้าคุณหันมาถามคณะนายทหารและฝรั่งเรื่องนี้ปรากฏว่าทุกคนยินดีจะทำบุญสังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ สามเณรวิจิตก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิแจ้งคําตอบให้เทวดาทราบเทวดาก็ดียินดีมากบอกว่าคืนนี้เวลาห้าทุ่มขอให้ทุกคนเข้าไปชุมนุมกันในบริเวณลานพระาธาตุพนมจะปรากฏร่างให้เห็นแต่สําหรับในตอนกลางวันนี้ไม่เสียศรัทธาจะแสดงการเคลื่อนไหววัตถุสิ่งของให้ดู อนนี้เมื่อสามเณรวิจิตลืมตาออกจากสมาธิแจ้งให้ทุกคนทราบต่างตื่นเต้นดีใจกันเป็นการใหญ่ตกลงกันจะค้างคืนที่โรงแรมในตลาดคืนหนึ่งเพื่อรอดูการแสดงปรากฏร่างของเทวดาในคืนนั้นต่อลุ่งเช้าก็จึงจะกลับกรุงเทพท่านผู้ฟังคะจากนั้นทุกคนก็นั่ง,งเงียบอกเต้นระทึกเพื่อรอดูการเคลื่อนไหววัตถุสิ่งของที่เทวดาบอกว่าจะแสดงให้ดูเวลาผ่านไปประมาณสองสามนาที ทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่ามีกลิ่นดอกไม้หอมหอมมากหอมประหลาดกระจายฟุ้งขึ้นในห้องเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ทุกคนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตกลิ่นนิทวีความหอมฟุ้งยิ่งขึ้นตลบอบอวนไปหมดเลยท่านผูฟังก็ขณะที่ถามถ่ายวิวิภา์วิจารณกันอยู่อย่างอื่นคันนึงว่ากลิ่นดอกไม้ประหลาดนี้มันมาจากไหนกันแน่ ทันใดนั้นท่านผู้ฟังกระถางทูบและเชิงเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็ลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าชลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนเกือบจะถึงเพดานห้องนะทุกคนตะรุงค่ะมองตาค้างฝันหลังอุทานโอ้พระเจ้าป้าอุทานด้วยความอัศจรรย์กระถางทูบเชิงเทียนนั้นลอยนิ่งอยู่อุดใจหนึ่งก็ค่อยๆลอย,อย,อยต่ำลงมาลงสู่ที่เดิม ท่านเจ้าคุณถามฝรั่งผ่านร่าบอกว่าเชื่อแล้วยือยังว่าวิญญาณไม่จริงฝรั่งเขางงค่ะเขาตอบงงงบอกโน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 เขายังไม่เชื่อสนิทนักด้วยความปากแข็งใจแข็งโดยสงสัยว่าไอ้กระถางทูบและเชิงเทียนนั้นอาจจะมีแม่เหล็กซ่อนอยู่ที่ทางวัดจัดทําไว้ก็ได้ซึ่งแสดงกนอย่างแนบเนียนท่านเจ้าคุณหัวเราะตอบว่ายินดีให้ตรวจสอบพิสูจน์เลยกระถางทูบเชิงเทียนนั้นมีแม่เหล็กซ่อนอยู่หรือไม่ ฝรั่งเข้าไปตรวจูออย่างละเอียดแล้วไม่พบว่ามีแม่เหล็กซอ่อนหรือมีอะไรอยู่แต่อย่างไรฝรั่งก็ทำท่างง,งงกันต่อไปเออท่านฟัฟงคืนนั้นฝรั่งคณะนายทหารก็ไปชุมนุมกันในบริเวณลานพระธาตุพนมตามนัดซึ่งเทวดาจะแสดงร่างให้ปรากฏท่านจาคุณและสามนเณรวิจ,จิตก็ไปด้วยนะคะ หลังจากจุดทูปเทียนถวายดอกไม้สวดบูชาองค์พระธาตุแล้วได้เวลาห้าทุมตามนับทุกคนที่อยากพิสูจน์เรื่องวิญญาณต่างก็ใจเต้นและทึกนิ่งเกลียบนิ่งเงียบกลิบกันหมดทุกทุกคนนะคะอะเดี๋ยวนะคะเอาแล้วค่ะมองไปมองมาเวลาหมดประไก่ก็จะต้องลาตรงนี้เลยวันต่อไปเราฟังกันใหม่นะคะโลกหน้าโลกนี้มีจริงผีสางเทวดามีจริงรุ่งไม่สวัสดีค่ะ